การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประกาศให้รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือรางวัลกินรีแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีพุทธศักราช2556รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือว่า Thailand Tourism Award เนี่ยค่ะก็จะเป็นรางวัลที่ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวต่างแม้กระทั่งองค์กรภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆนะคะได้มีโอกาสได้ส่งประกวดแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าโรงแรมต่างๆเนี่ยค่ะเข้ามารับรางวัลได้นะคะรางวัลนี้คุณทำอะไรให้สังคมบ้างคุณทำอะไรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างพันธมิตรยังไงในพื้นที่นะคะสำหรับมหาลัยแม่โจ้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับท่านในภาคของเครือข่ายเนี่ยแม่โจ้เนี่ยถือว่าเป็นเลขาของเครือข่ายนะครับมีหน้าที่ในการที่จะประสานงานมีหน้าที่เนี่ยให้ส่วนที่ว่าเป็นข้อมูลทางวิชาการการส่งเสริมตอนนี้เนี่ยเราโชคดีที่ว่าเรามีมหาลัยแม็กโจชุมพรนะครับโดยอาจารย์อำนาจรักษาพ้นแล้วก็อาจารย์อื่นๆเนี่ยมาช่วยนะครับในการที่จะเชื่อมร้อยพวกเราเข้าด้วยกันหนึ่งก็มาเก็บรายละเอียดของชุมชนใช่ไหมครับมาเก็บข้อมูลของชุมชนแล้วก็เอาไปวิเคราะห์เสร็จแล้วก็ทำแผนคือว่าให้ชุมชนมารวมตัวกันแล้วก็ให้เขียนแผนขึ้นมาใช่ไหมก็เป็นแนวทางเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเสร็จแล้วก็รวมกันคิดมหาลัยแม่โจ้โดยเฉพาะอาจารย์อำนาจนะคะในจังหวัดชุมพรเนี่ยถูกเครือข่ายที่มาจากผู้ผ้าสู้มหานาทีเนี่ยอาจารย์อำนาจก็จะเป็นพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดนะคะความรู้ในเรื่องของวิชาการด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแนะนำด้วยนะคะแม่โจ้จะเป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากเลยค่ะในส่วนของการขับเคลื่อนเครือข่ายการที่ชุมชนเนี่ยทางสำนักท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเราก็มองว่าเป็นภารกิจหลักของจังหวัดที่เราจะร่วมกันขับเคลื่อนโดยทางมหาลัยแม่โจ้ชุมพรเนี่ยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนค่อนข้างสูงนะครับในการขับเคลื่อนเครือข่ายจากภูผาสู่มหานาทีการขับเคลื่อนเราทำยังไงนะครับเราเชิญทางอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์อำนาจเนี่ยมาร่วมกันในการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆชุมชนต่างๆนะครับไปดูไปนอนไปกินไปเที่ยวนะครับมองให้เห็นว่าพื้นที่ศักยภาพของเขาเป็นยังไงถ้าพูดเชิงวิชาการก็คือวิเคราะห์เรื่องของสวัสดนะครับเรื่องของการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งนะครับของพื้นที่ว่าเขามีจุดอ่อนยังไงจุดแข็งยังไงจุดอ่อนต้องแก้ไขยังไงนะครับจุดแข็งต้องพัฒนายังไงครับเข้าไปเติมเต็มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดชุมพรนะครับเพราะฉะนั้นในเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดชุมพรเองเนี่ยการดำเนินการไปเรื่องในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนไประยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็จะมีอีกหลายชุมชนที่เป็นพี่ใหญ่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและก็สามารถที่จะดูแลรุ่นน้องๆนะครับที่จะทำเรื่องของการท่องเที่ยวขึ้นมานะเพราะฉะนั้นในเครือข่ายเองเนี่ยความเป็นเครือข่ายหมายความว่าการเป็นเพื่อนนะครับการเข้าไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันการมีบทเรียนแล้วก็เอาไปนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในชุมชนน้องๆที่เขาคิดที่จะทำในเรื่องของการท่องเที่ยวกว่าจะได้รางวัลนี้มานะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆจะต้องเตรียมเอกสารเตรียมลงพื้นที่ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องไปสำรวจต้องทำหลายอย่างค่ะใช้เวลาประมาณสัก 5-6 เดือนนะแต่ละแห่งบางทีไม่ได้กันง่ายๆค่ะบางแห่งโรงแรมใหญ่ๆหรือพื้นที่ใหญ่ๆก็ยังไม่ได้เราจะต้องเตรียมต้องให้เวลาค่ะพูดง่ายๆก็คือต้องให้เวลากับรางวัลตรงนี้กว่าจะได้รางวัลมานี่ค่ะคุณได้การรับรองจากการท่องเที่ยวของประเทศไทยรางวัล Tourism Award ตรงนี้นะคะได้มาแล้วนะคะแม่โจ้นะคะชุมพรก็รักษารางวัลนี้ไว้ให้ดีนะคะอย่างน้อยๆมันเป็นเครื่องหมายคุณภาพการันตีการทำงานที่มีคุณภาพขององค์กรนั้นๆนะคะอย่างน้อยๆต้องโชว์ค่ะครับในฐานะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดชุมพรนะครับก็จะต้องทำงานกันหนักหน่อยนะครับแล้วก็จะต้องเป็นหน่วยงานประสานหลักให้เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดชุมพรเนี่ยดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลนะครับให้คู่ควรกับรางวัลกินรีนะครับที่ได้รับตราบนานเท่านานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรปิติยินดีกับรางวัลกินรีและจะรักษาความดีนี้
ดุจเกลือรักษาความเค็มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต